นับสนุนโดย True 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทย Small Group by Holiday Group ถึงก็เนี่ยพี่เอ๋ก็จะให้ผมหลกเก้นะเนี่ยใช่หลกเก้หลกแปลว่าหกคุณผู้ชมครับหลกเก้ก็คือร้านของคุณชื่อหกนะฮะผมพาคุณผู้ชมชวนคุณรุ่นมาทานนี่คุณผู้ชมครับก็เปิดตั้งแต่1945เท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะที่จำแม่นเพราะว่าเลข1945เนี่ยเป็นเลขวันที่สถาปนา UN ไงปีเดียวกับ UN เกิดอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยพอมีเนี่ย1945นะคุณผู้ชม2488ถ้า2488เราเรียนท่องเที่ยวเราจำได้เรื่องพวกนี้เราจำตัวเลขอ่ะร้านหลกเก้เนี่ยนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะครับคุณปู่นะรุ่นแรกเนี่ยคุณปู่เนี่ยหาบขายนะบะหมี่ที่เขาทำเนี่ยที่มีความยั่งยืนมาถึงวันนี้ได้นี่คือการทำบะหมี่แล้วใช้ไม้ไผ่นวดนวดโดยใช้ไม้ไผ่ใช่โบราณมากนะฮะทำบะหมี่เสร็จแล้วเส้นก็จะเล็กมากแล้วก็เด้งนุ่มใช้คำว่าอร่อยแล้วกันล่ะ85ปีเนี่ยคุณผู้ชมใครมาหาคุณข้างหลังน่ะโหนี่ก็ทีเด็ดเดียวโอ้มีหลายอย่างทีเดียวเล่าเรื่องบะหมี่ก่อนคุณผู้ชมครับเขาทำเท่านี้เลยนะแล้วก็มาเกาเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรทำกุ้งแห้งกับไข่กุ้งจานเดียวเนี่ยทำแค่นี้แล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งไหนฮะไข่กุ้งอยู่ไหนคุณผู้ชมดูที่เป็นผงๆเนี่ยคุณรู้เห็นไหมที่เป็นดำๆครับเห็นแล้วนี่จะเป็นผงไข่กุ้งคุณผู้ชมครับที่โรยอยู่เนี่ยครับเนี่ยก็ขายเท่านี้เลยออริจินอลเลยขายแล้วก็โอ้โหขายโด่งดังมากค่อยๆทำอย่างเดียวเลยแล้วก็ห่อเคี้ยวแบบนี้คุณผู้ชมฮะทำให้คนฮ่องกงเนี่ยต้องนั่งเรือนะเคี้ยวแบบนี้ข้ามมากินข้าวเนี่ยแล้วทำไมน้ำก็ไม่เหมือนบ้านเราน้ำใสๆไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนเนาะน้ำก็แบบครีมๆเกี๊ยวอะไรครับหมูเกี๊ยวข้างในเป็นเกี๊ยวหมูครับเขาบ้านเราจะใสๆน้ำซุปคืออย่างนี้ที่เนี่ยเขาใช้กุ้งแห้งคุณผู้ชมฮะใช้กุ้งแห้งกับปลาแห้งโหใหม่แล้วโหเดี๋ยวก่อนโหอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี่กุ้งไข่กุ้งนี่คือไข่กุ้งคุณปู่คิดได้ไงโอ้โหเอาไข่กุ้งมาโรยครับแล้วทุกวันนี้ต้องบอกว่าขายแบบนี้แล้วไม่ไผ่อันเดิมก็ยังอยู่นะฮะไม่ได้ไปไหนเลยก็ยังนวดก็อยู่ถึงรุ่นที่3 80ปีแล้วเนี่ยนะถึงแม้จะพัฒนามีอุตสาหกรรมเข้ามามีโรงงานจัดการได้ก็ยังมีไม้ไผ่อันเดิมนวดแบบเดิมเพราะว่าคนที่ทานรสชาติของบะหมี่เนี่ยเขาจำกันได้ว่ามันนุ่มมันเด้งมันเป็นยังไงแบบไหนนะฮะชิมยังเลยพอน้ำซุปเกี๊ยวราดได้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสีเดียวกันเหมือนกันเลยฮะเขายังใช้ไม้ไผ่อันเดิมนะครับนวดแป้งทำบะหมี่เสิร์ฟให้คนที่มาทานบะหมี่ที่ตั้งใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาทานเขาใช้คำนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเขาอนุรักษ์ผมชอบมากใช่เจอกันกับราชาเส้นโดยคุณนิรุตเป็นเมื่อผมเป็นคนไม่มีเส้นผมเลยต้องกินเส้นเยอะๆหน่อยผมเรียกว่าเป็นหมี่ทะเลแห้งก็แล้วครับแล้วก็ไข่กุ้งเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยในเส้นนี้ด้วยเพราะเมื่อกี้พอใส่น้ำซุปลงไปเนี่ยไข่กุ้งอยู่เต็มจานนี่เลยครับเนี่ยนี่เป็นเส้นแบบลวกนะฮะอยากให้ชิมคือเรามาทานของอร่อยเราก็อยากให้คนที่เรารักได้ทานของอร่อยแบบเราด้วยนะฮะวันนี้นัดกันมาเลยว่าจะต้องมาร้านนี้ให้ได้ร้านไม่ได้ใหญ่นะครับร้านแค่นี้ครับแต่ก็มี3ห้องเราไม่ได้สนใจที่ร้านเพราะว่าครับเราเตรียมตังค์มาซื้อร้านไม่พอแต่เราเตรียมตังค์มาซื้ออาหารพออาหารก็อร่อยยังไงเราก็ต้องมาครับลีลามีมาก็ต้องมากินที่นี่เหมือนกันครับครับงั้นชวนคุณผู้ชมทานมีเกี๊ยวน้ำแห้ง
เส้นบะหมี่เขาไม่เหมือนกับเมืองไทยโดยสิ้นเชิงนุ่มเด้งเคี้ยวกรุบกรุบกรุบไม่เละก็แล้วกันก็แล้วกันตัวน้ำเขามันไปด้วยอาหารทะเลรวมไปทั้งกลิ่นด้วยที่มาเก๊าไม่มีพริกป่นนะร้านแบบนี้นะใส่พริกป่นไปหน่อยมีแต่พริกไทยพริกป่นไม่มีพี่เอ๋ลองดูสิผมว่าเส้นเขาแตกต่างฮะอันนี้แบบลวกมาแล้วอยากให้ชิมเคี้ยวสักชิ้นนึงฮะไปเละเลยวันนี้เราเสิร์ฟคุณนิรุตยับเลยมาคนไปหมดแล้วเนี่ยเส้นแบบลวกนะฮะเมื่อกี้ลวกแล้วคลุกไก่กุ้งนี้ก็คือเป็นเส้นแบบน้ำนะฮะจะมานุ่มนุ่มนวลหน่อยอันนี้เหมือนก็ผัดซีอิ๊วแต่ว่าไม่มีซีอิ๊วเลยแล้วมองเห็นเฉยๆก็ไม่อยากกินเลยนะแต่พอกินแล้วอยากกินอีกจานนึงเลยก็เลยบอกร้อนๆมาเนี่ยผมว่า2จานสบายทำเรียนแบบเป็นยากอ่ะพี่เอไม่สามารถเรียนตัวเส้นด้วยครับเส้นก็เป็นเส้นเขาเป็นบะหมี่ที่เส้นเล็กมากนะฮะแล้วนวดที่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับนวดด้วยไม้ไผ่อันเดิมนะครับตั้งแต่หูดึกกำบันนวดมาเส้นเนี่ยเหนียวกรอบเล็กให้ได้เลยถึงแม้เขาไปโดนน้ำซุปเนี่ยคุณผู้ชมก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดเดียวเองนะครับกรอบแล้วมีความเป็นทะเลอยู่ในนี้อันนี้คือหามแรกเลยที่เท่าแก่คนแรกหรือคุณปู่คุณหกหาบขายนะครับสูตรช่วงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมพี่เอ๋ไม่เปลี่ยนเลยมากันอย่างนั้นแล้วก็คิดของเขาเองนะลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับในมาเก๊าลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับในฮ่องกงและรางวัลมิชลินไกด์เขาก็ได้มาเต็มเป็น13-14ครั้งโอ้ยมิชลินเนี่ยได้ตั้งแต่ปี2017นะดีล่าสุดนี้ก็13ปีนะครับได้มา13รางวัล13หนแล้วไงเนี่ยมานี่มาลองบะหมี่คุณผู้ชมมาลองบะหมี่มาลองเกี๊ยวนะครับ80กว่าปียังไงทุกวันนี้รุ่นที่3ก็ยังทําอย่างนั้นเปิดเที่ยงครึ่งแต่ปิดถึง5ทุ่มเนี่ยขยันทำมาหากินมั้ยก็ไม่ไกลจากเซ็นทรัลสแควร์มากคุณผู้ชมฮะถ้าเดินก็ประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงไม่ได้ไกลกันมากนั่งแท็กซี่มาก็ได้นะครับลองเสิร์ชคำว่าหลบเกรับรองว่าร้านเนี่ยไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่ๆรสชาติเป็นไงฮะอย่างนี้เลยอร่อยจริงๆสรรเส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์